สวัสดีครับเพื่อนๆโอ้โหมาดูเจ้าคุณปู่วันนี้เสร็จเกือบสมบูรณ์เกือบ 100% แล้วดูสิโหกันชนมีใครอยากรู้ใช่ไหมว่ากันชนนี้ก็ทำมาจากกันชนของอะไรโอ้โหสวยงามมากเห็นไหมฮะดูดิยะแต่ละอย่างของเขานี่ไม่ธรรมดาเลยนะฮะรถเจ้าคุณปู่ดูดิเอามาแต่งซะวิบวับหน้าดูเลยเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วคันนี้วันนั้นมาถ่ายนี้ยังไม่มีนะเนี่ยดูดิโอ้ยแสบตาเลยดูสิแต่ละอย่างของเขาโอ้ต้องแต่งกันขนาดนี้เลยนะเนี่ยวันนั้นมีคนเคยถามมาว่าหมวกนี่หาซื้อได้ที่ไหนโอ้ยแสบตาครับบอกได้เลยว่าแสบตาสวยงามมากเลยไอ้ยะนี่เหมือนรถรุ่นเก่าๆเลยที่เขาทำกันน่ะเหมือนรถ10ล้อรถ6ล้อใช่ไหมดูดิสวยงามมากนะฮะดูดิโอ้โหใช้ไม้ครับอันบนนี่นะฮะส่วนมากเขาก็จะเป็นเหล็กใช่ไหมอันนี้ก็ใช้ไม้นะฮะให้เพื่อนๆดูครับนี่อุ้ยงดงามมากดูครับตัวบอดี้ของเขานี่อาจจะดูเก่าไปนิดนึงนะแต่ว่าดูดิลวดลายของเขาไม่ธรรมดาเลยนะฮะเสริมองค์ทรงแต่งมาอย่างดีเลยว้าวปาดไปหาซื้อมาจากไหนเนี่ยสุดยอดเลยว่ะคันนี้รถดำแต่งให้หล่อๆแต่งให้สวยๆดูครับใส่ล้อใหญ่ใส่พาวลอยนะฮะคันนี้เป็นพาวลอยเฟืองเต็ดด้วยนะครับตะกุย2ล้อพร้อมกันเลยพูดง่ายๆปรับแต่งหมดเยอะอยู่พอสมควรคันนี้ครับสีสันดูเก่านะฮะแต่ว่าด้วยความเก่าของเขานี่ด้วยความที่ว่าเขาอายุนานแล้วนะครับแต่เขาเอามาปฏิรูปใหม่โอ้โหบางคนก็ทำใหม่หมดเลยสุดจัดประหลัดบอก นี่ฮะชมหน้าของเขาเห็นไหมครับวันนี้เพื่อนๆได้เห็นเต็มๆละวันนั้นคือเขาไม่มีกันชนหน้านะครับอาจจะดูโล่งๆนิดนึงนะฮะวันนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วดูดิสุดยอดโอ้โหดัดแปลงนะฮะผ่านหน้ากากใส่อินเตอร์ใหญ่กันชนนี้ก็ดัดแปลงด้วยแต่ว่าดูกลมกลืนมากเลยนะนะฮะดูกันชนแลใหญ่มากเลยดูกลมกลืนมากๆก็ประยุกต์ทำเอานะฮะสวยงามครับนี่ฮะรถเจ้าคุณปู่โอ้โหเพี้ยนเปลี่ยนมานี่แป๊บเร็วโอ้โหอันนี้เราสั่งซื้อมาจากไหนเนี่ยอย่างนี้เนี่ยนี่มันเป็นของญี่ปุ่นครับเชียงกงซื้อจากเชียงกงเหรอแล้วเราก็มาแปลงนิดนึงใช่ไหมใช่ครับนี่มาผ่าเราผ่าเอาใช่ไหมผ่าครึ่งครับโอ้โหสุดยอดยาวยาวโอ้โหวันนี้นี่แทบจะบอกว่าเกือบเสร็จสมบูรณ์ 100% แล้วนะครับผมวันนั้นนี่แต่งหมด180,000ฝ่าจะเสร็จสมบูรณ์นี่200,000ไปได้เนาะอันนี้ล่ะอันนี้ก็ซื้อมาเหมือนกันใช่ไหม12,000ตัวเดียวเนี่ยนะ12,000โอ้โหซื้อ12,000มาตัดแล้วเราก็ต้องตัดแล้วก็แต่งย่นเอาใช่ไหมโอ้เพื่อให้ดูกลมกลืนนะฮะดูดิเอาของย่นมาย่นไม่น่าเชื่อว่ามันแพงขนาดนั้นเนาะบอกมันเป็นของญี่ปุ่นเลยเหรอครับแข็งเลยครับไอ้ยะโอ้โห12,000ยังต้องเราต้องเอามาแปลงด้วยนะฮะจะบอกให้ดูดิยาวครับของ6ล้อเป็นของ6ล้อนะฮะมันจะยาวนะครับแต่เดี๋ยวนี้ช่างไทยเก่งๆทั้งนั้นแหละนะฮะนี่ครับจะให้เพื่อนดูครับกันชนก็สวยมากแทบจะเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ว่าได้นะฮะเก็บสีใหม่เราจะทำสีใหม่หรอหรือยังไงเดี๋ยวสั่งมาใหม่หมดแล้วครับสั่งชิ้นแก้มชิ้นกระโปรงสั่งมาใหม่หมดเป็นของอะไรอ่ะราคาในของเดิมนะครับราคาไม่แรงมากอ๋อสั่งมาใหม่ไม่ต้องมานั่งโป้ถ้าเราทำของเดิมโป้นี่มันจะลงทุนมากกว่าใช่ปะมันจะช้าช้าด้วยใช่ไหมถ้าว่าเราก็เอาของใหม่มาเลยใช่ครับถอดทุกของใหม่มาใส่มาครอบใส่เลยถอดทุกชิ้นนี่ออกอันนี้ล่ะเอ้ยมีใครถามวันนั้นมีใครเป็น FC ถามมาว่าอันนี้ก็จะไปหาซื้อจากไหนเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ก็สั่งทำมาเราสั่งทำมาเลยเจ้าของงานไหนครับไหนฮะให้ดูนิดนึงอันนี้โคตรงานนี่ครับนะฮะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะฮะนี่ครับนะฮะให้ดูนี่เอาปิดแสงนิดนึงนะนี่ครับใครอยากซื้อนะฮะ
อันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะหมวกหัวเก๋งฮะบางหิมะบางหิมะอ๋อเขาเรียกบางหิมะนะฮะช่างแจ็คแก๊ปซิ่งนะครับโอ้โหเอาใครอยากจะซื้อนะฮะใครอยากได้จะต้องบางหิมะสวยๆหล่อๆอย่างนี้เผื่อเวลาเท่าไหร่ครับเผื่อเวลาคือสั่งให้เขาทำใช่ไหมเดือนกว่าครับเนี่ยโอ้อาจจะนานนิดนึงใช่ไหมมาจากวิจิตรเลยอุ้ยแต่สวยอ่ะดูดินะฮะมีไฟติดด้วยบางหิมะโอ้โหแล้วลวดลายเขาสวยงามมากเลยดูดิโหยแสบตาสวยงามชิ้นนี้ประมาณราคาชิ้นนี้3,000ใช่ไหมอือแล้วนี่ล่ะคือเราไปดูแนวมาจากไหนเนี่ยเนี่ยทำกับช่างนัดนะครับเนี่ยอันนี้แนวจากช่างนัดทั้งนั้นเลยใช่ครับนั่งคิดกันทำกันเองนะครับเนี่ยโอ้โหเหมือนสไตล์ของบอลเลยดิใช่ไหมใช่ใช่อายะสุดยอดสุดแจ่มอ่ะดูดิแต่นี้ผมใช้หมุดเลดมาติดครับอืมเราใช้หมุดเลดไปเลยใช่ไหมดูดินี่ฮะงานสวยมากนะครับชิ้นนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ก็เลดเหมือนกันเลดเหมือนกันแต่เราใช้ไม้ใช่ไหมตัวนี้แล้วก็ทนหินทนดินได้ดีกว่าถึงจะอ๋ออย่างเงี้ยถึงจะโดนหินโดนดินก็ไม่เป็นไรนะมันไม่มีบุบไม่มีอะไรถึงจะแตกหักแล้วก็เปลี่ยนใหม่ได้ใช่ไหมโอ้โหอันนี้หาซื้อตามเพจแล้วหรือว่าใช่ครับซื้อในเพจมาเหมือนกันมันก็มีขายใช่ไหมใช่อันนี้พวกนี้ส่วนมากเขาจะแต่งกับรถ6ล้อ10ล้ออะไรใช่ไหมแต่งกับงานพวกงานมีเนียมครับอืมแต่งงานมีเนียมว้าสุดยอดฮะเล่นมารอบคันเลยดูดิข้างหลังอาจจะมีรอยนิดหน่อยเพราะว่าโดนดินนะเดี๋ยวไปล้างๆก็ออกครับเนี่ยอ๋อเหรอใช่ครับแล้วดินเฉยถูจริงๆก็ออกครับอุ้ยพอถูดีๆก็เงากิ๊กเลยใช่ไหมเนี่ยครับถูก็ออกแล้วครับมันไม่เลอะไม่ลายครับเป็นเดนเลสเนี่ยถูก็ออกแล้วครับโอ้ยคันนี้นี่เบ็ดเสร็จนี่200,000ได้นะโมเข้าใหม่นี่นะเกินไปแล้วทะลุเปล่านะฮะนะฮะคันนี้นะครับวิ่งใช้งานจริงนะครับแล้วก็เคยถ่ายคลิปไปให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วนะเฟืองท้ายเป็นเฟืองเต็ดด้วยนะครับทุกอย่างครบชุดเลยนะชุดยกชุดอะไรของเขายังพร้อมแล้วก็หาเงินได้เดี๋ยววันนี้จะไปถ่ายคลิปเข้าให้ดูนะครับถ้าเกิดว่าเขาทำงานนะต้องบอกว่าสุดยอดภายในใช้ได้แล้วใช่ไหมทุกอย่างกิฟต์แล้วไปทำแอร์มาเรียบร้อยแล้วเก็บมันแล้วครับเก็บภายในเรียบร้อยโอ้โหเมจ้าคือประยุกต์ทำกันไปนะครับนะฮะถึงจะดูเก่าแต่ก็ดูสะอาดสะอ้านนะครับดูดิดูภายในที่โอ้โหอันนี้คือเราลองกล่าวไว้หน่อยนึงนิ่มดีครับมันนิ่มขาดีใช่ไหมดูดิโหปรับแต่งมาอย่างดีเลยอ่ะสุดยอดมีที่ยกอย่างสวยเลยไอ้ยะดูสิดูดิคันกงคันเกียร์เปลี่ยนมาใหม่หมดเลยสุดยอดโอ้โหถึงจะดูเก่าแต่ก็ยังสวยงามมากเลยฮะดูดิครับดูด้านบนนี่กันร้อนได้ด้วยนะกันแอร์ออกได้ด้วยใช่ไหมฮะตอนนี้เย็นมากยิ่งมีบางหิมะด้วยตอนนี้เย็นเลยครับลมอ๋อแดดใช่ไหมเข้าไปตอนนี้เพราะว่าเวลาเราติดบางหิมะเข้าไปแล้วลมมันจะทำให้ล่มใช่ไหมฮะแล้วมันสวยงามด้วยรถมันจะดูแบบบึกบึนโอ้โหสุดยอดว่าคันนี้เหลืออีกอย่างเดียวคือตรงนี้ใช่ไหมไฟอ่าฮะเหลือไฟตรงหมวกนิดนึงนะตรงหัวเก่งนะครับดูฮะตอนนี้ก็คือขาที่ใส่ไฟเนี่ยเรียบร้อยแล้วไฟนี่คิดว่าจะใส่ของอะไรดียังตัดสินใจไม่ได้ยังตัดสินใจไม่ได้ครับก็คือเดี๋ยวจะต้องใส่ไฟเนาะมีแน่นอนแต่ว่าเรากำลังรอตำแหน่งไฟอยู่นะครับนะฮะรอไฟดูว่าเราจะเอาไฟแบบไหนดีป๊าดให้ดูเต็มๆครับนี่ฮะให้ดูครับชมเขาเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ดูดิเหลือแค่ไฟข้างบนอีกอย่างนึงก็สวยเลยโอ้โหสุดจัดจริงๆครับคันนี้นะฮะเห็นไหมครับนี่แหละฮะรถเก่าแต่ถ้าเราเอามาโมใหม่หรือว่าเอามาประยุกต์ทำใหม่นี่ต้องบอกได้เลยว่ารถรุ่นเก่าๆนี่สวยงามมากๆเลยเอ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับนี่ฮะรถเจ้าคุณปู่แทบจะบอกว่าเกือบเสร็จสมบูรณ์ 100% แล้วก็ว่าได้นะครับนะฮะเหลือแค่ติดไฟด้านบนอีกนิดนึงนะครับสวยงามมากครับเพื่อนๆครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับบ๊ายบายรักนะจุ๊บๆบ๊ายบายครับ